ายน2519นิตยสารรายสัปดาห์ชื่อจัตุรัสเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของพระกิตติวุฒโธที่ขณะนั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะปลัดซ้ายของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17ซึ่งวรรคทองในบทสัมภาษณ์คือการฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปพร้อมกับคำอธิบายเพิ่มเติมที่ว่าคนไทยแม้จะนับถือพุทธก็ควรจะทำไม่ถือว่าเป็นการฆ่าคนเพราะว่าใครก็ตามที่ทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันไม่ใช่คนสมบูรณ์คือต้องตั้งใจเราไม่ได้ฆ่าคนแต่ฆ่ามารซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนถือเป็นบุญกุศลเหมือนฆ่าปลาแกงใส่บาตรพระแม้บทสัมภาษณ์นี้จะไม่ได้เกิดขึ้นในเดือนตุลาคม2529แต่สถานการณ์ในเดือนมิถุนายน2เดือนก่อนเกิดเหตุขณะนั้นนักศึกษาหัวก้าวหน้าเริ่มขับเคลื่อนมีการโฆษณาทำลายล้างพลังนักศึกษาแต่ก็ไม่เป็นผลในการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆนักศึกษาหัวก้าวหน้าได้รับการสนับสนุนเกือบทุกแห่งช่วงเดือนตุลาคมวรรคทองฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปถูกนำมาใช้และสร้างความชอบธรรมในการปิดประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สังหารหมู่นักศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์กิจล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีกลุ่มนวพลกลุ่มกระทิงแดงและกลุ่มลูกเสือชาวบ้านที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลทหารอย่างเต็มที่และถ้อยคำนี้ก็นำมาสู่การถกเถียงอย่างกว้างขวางภายหลังจนถึงปัจจุบันโครงการทั้งหมดเนี่ยมันมุ่งที่จะสร้างความชอบธรรมต่อไปกับฝ่ายรัฐนั่นเองก็คือทำให้รัฐนั้นสามารถมีข้ออ้างในการฆ่าตัวเองเนี่ยไปฆ่าประชาชนที่บริสุทธิ์ใช่ไหมแต่ว่ามันพูดไม่ได้ว่าตัวเองฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ก็ต้องไปยัดข้อหาก็ต้องยัดข้อหายัดข้อผ่านมา34ปีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำรอยอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นวรรคทองของพระมหาวุฒิชัยหรือพระวอวชิระเมธีที่เผยแพร่ในทวิตเตอร์วันที่17มกราคมที่ผ่านมาว่าการฆ่าเวลาบาปไม่น้อยกว่าการฆ่าคนซึ่งพระวอวชิระเมธีทวิตข้อความก่อนการชุมนุมใหญ่ของคนเสื้อแดงและถูกนำมารีทวิตหรือเผยแพร่ซ้ำอีกครั้งในช่วงการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงระหว่างเดือนเมษายนจนถึงพฤษภาคมสถานะของพระนักเทศรุ่นใหม่พระนักวิชาการที่สังคมส่วนใหญ่ให้การยอมรับจึงทำให้ข้อความนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมากโดยพระววิชระเมธีชี้แจงกับ Voice TV เมื่อถูกตั้งคำถามถึงวัตถุประสงค์ในการเขียนข้อความฉะนั้นเวลานั้นจึงเป็นสิ่งที่ผ่านแล้วผ่านเลยล่วงแล้วล่วงเลยเรียกคืนไม่ได้นี่แหละพระอาจารย์จึงถือว่าใครก็ตามมานั่งฆ่าเวลานะบาปมหันต์เลยเพราะคุณกำลังใช้เวลาอย่างเปล่าเปลืองโดยที่ต่อให้รู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็เรียกวันเวลาคืนมาไม่ได้อีกแล้วไม่ว่ากี่ยุคสมัยในการปฏิวัติและการปราบปรามประชาชนที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาลผู้มีอำนาจยังคงใช้ยุทธวิธีซ้ำรอยเดิมทั้งการกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ผู้ก่อการร้ายล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมส่วนใหญ่และไม่ว่าประชาชนกี่ยุคสมัยก็ยังเชื่อและยอมรับการปราบปรามประชาชนด้วยกันเองซึ่งเป็นหนึ่งในความสำเร็จของผู้มีอำนาจตามยุทธวิธีที่วางไว้